นี้เป็นน้ำผึ้งนะครับนี่เป็นน้ำมะนาวหน้าตาสวยเลยนะเนี่ยกาแฟสดนะครับคาเมลิกาโน่น้ำผึ้งมะนาวสวยสวยพี่ว่าอยากชั้นได้เที่ยวผิวเลยนะเนี่ยเหมาะมือน่ารักมากครับคาเมลิกาโน่น้ำผึ้งมะนาวเดี๋ยวจะปะเลมอนไว้ด้านบนหน้าตาจะได้สวยๆนะครับกล้องมาที่หน้านะคะสภาพหน้าและผมตอนนี้ว่าจะทักพี่อ้อยยังไงจริงตะกี้มองหน้าพี่อ้อยว่าจะทักพี่อ้อยพี่อ้อยยังไม่แต่งหน้าแน่ๆเลยแผ่นต้องตัดไว้อยากจะยกกล้องให้ดูสูงจริงๆนะครับพี่อ้อยหน้ายังไม่แต่งครับตอนนี้หน้าสดเลยถ่ายของสภาพอีกลูกค้าเข้าก่อนเรื่องนะก่อนหน้านี้ลูกค้าเข้าเยอะเลยแกไม่มีเวลาแต่งหน้าน่ะนี่เป็นโคโก้เย็นนะครับอ
อะไรเพื่อนใส่แก้วเผ็ดบะไม่ค่ะทำไมหกหน้าหกหลังหล่นหกนิดหกหน่อยที่กล้องสั่นๆไม่ใช่เพราะอะไรนะพี่อ้อยยื้อนานปวดแขนผมยืนอยู่จุดนี้นะแขนต้องยื้อไปนวดไม่ได้เก่งกำลังไว้ไงปกติจะสูดพลังไว้แล้วก็ยื้อไปเสร็จแล้วมีการถอนหายใจต้องเอาให้เสร็จต้องทนนิดนึงอะไรประมาณปกติจะฮึบพลังไว้ไงแล้วยื้อก็ยืดแขนไปนึกว่าพี่ว่าจะทำลาเต้ร้อนนะเห็นพี่ว่าหยิบแก้วนี้มาโอ้สิร้อนลาเต้เย็นครับหิวเลยเมนูโปรดผมเลยนะครับโอวัลตินร้อนสองได้เลยนะคะตากล้องขายให้เหมือนเดิมได้ด้วยถามขายให้ผมก็กล้าซื้อนะอยากกินลาบปลาไหมพี่วายพี่จะแซ่บหายากอยู่นะคะไอ้ปลาลาบปลาดุกอะไรก็ได้ที่เขาสุกๆนะพี่ไว้ค่ะหายากอยู่นะกัดผักแก้มไหมก็จะแซ่บดีคนไม่ค่อยทำกันนะทำยากครับเขาขี้เกียจเอาก้างออกใช่ไหมพี่ไว้กล้องแน่ๆนะคะโอ้ตินร้อนเดี๋ยวจะเอาแก้วมาใส่เองมีแก้วใส่แล้วก็บอกว่าขอเต็มแก้วนะพี่อ้อยขอเต็มแก้วนะพี่อ้อยต้องให้เขานะคะท่าแรงมีการบังคับด้วยแก้วมาใส่เองเจอลูกค้าแบบนี้เป็นไงพี่อ้อยไม่ไหวปิดร้านนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะนี่ผมนะอย่าทำนะขอไม่ค้างมารับพร้อมกินกับข้าวบ้านในทำกับข้าวเนาะทำเป็นข้าวด้วยแต่กล้องข้าจะหิวใช่ดูรายการเขากินไอ้ลาบปลาเนี่ยพี่ว่าเลยคิดอยากเป็นกดไหนคะเราในขายลาบปลาเนี่ยไม่มีค่ะถ้ามีก็จะมีตลาดเย็นไปเลย
อยากกินของหายากนะฮะเนี่ยบอกเลยสงสัยจะได้ทอดไข่กินเหมือนเดิมนะครับหาซื้อยากเลยนะครับโอเคแม่นค่ะพี่อ้อยลงไอติมใหม่นะครับแบบนั้นขายดีนะแบบคนเล็กๆแล้ว5บาทพี่อ้อยเบบี้โคดอันนี้เป็นออเดอร์จากพี่เซลนะครับเซลรถไอติมแกมาทีไรแกก็จะซื้อไว้นะทั้งตู้ออกอันเดียวชอบออกเป็นเบบี้โคดนะคะเด็กๆชอบไงอันเล็กดีหรือง่ายหน้าร้อนนี้คำเดียวหมดเลยพี่คนหน้าร้อนต้องตึงไม้ครับเริ่มร้อนแล้วดีใจมากแต่ไม่รู้จะได้กี่วันเดี๋ยวจะกลับไปหนาวอีกใช่ไหมช่วงตะกี้ก็หนาวหนาวแล้วพี่พีเอฟซีพี่วายก็คอมเมนต์ทาง YouTube ว่าหนาวมากฝนตกทั้งวันด้วยนะครับหนาวรุ่นแบบหาแสงอาทิตย์ไม่เจอเลยตอนนี้ร้อนกันหรือยังคะน่าจะเริ่มร้อนกันเหมือนกันเนาะใช่ผมว่ายังไม่ถึงกับร้อนนะพี่วายกำลังดีกำลังพอดีใช่ครับแต่อากาศเริ่มดีขึ้นเนาะหลายที่คงมีลูกค้าเยอะขึ้นนะครับแต่ก็ไม่รู้จะได้กี่วันรอบที่แล้วก็ต้องภาวนาให้ได้เยอะๆวันรอบที่แล้วก็ประมาณ 2-3 ครั้งเนาะใช่ครับร้อนแล้วร้อนแล้วแล้วก็หนาวก็จะเข้าสู่เดือนมีนาครับเข้าแล้วค่ะได้ป่ะยังใช่ไหมแล้วก็ไปเดือนมีนาเมษาเนาะช่วงสงกรานต์พอดีรอลุ้นด้วยนะว่าจะมีสงกรานต์ให้ไหมปีนี้เพราะว่าสถานการณ์โรคภัยก็ยังอยู่นะครับระมัดระวังกันด้วยนะครับจะบอกว่าระมัดระวังตัวมันก็ มันเหมือนคนจะจ้องทำลายต้องบอกว่ารักษาสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคนครับจริงๆถ้าร้อนมากจริงๆนี่ก็เรื่องโควิดก็น่าจะซาเบาลงนะเพราะว่าอะไรนะพี่อ้อยเขากลัวใช่ไหมไม่ชอบร้อนเขาไม่ชอบที่ร้อนคนยังจะไม่ไหวเลยเนาะปีนึงนี่สูงเท่าไหร่พี่อ้อยประเทศไทยล่ะปริมาณอุณหภูมิตอนนั้น40ไหมร้อนแบบเหมือนอยู่ข้างเตาไฟเลยนะในช่วงนึงที่บอกว่าครับชาเขียวนะฮะส่วนแก้วนู้นที่กำลังขาดนั่นจะเป็นเนสกาแฟนะสวยๆเลยแต่ขอไปดูด้านหน้าแก้วหน่อยนี่กับแก้วคอฟฟี่ชาคาเฟ่นะฮะเนสกาแฟและชาเขียวเหมือนเดิมนะคะลูกค้าสั่งวันนี้มีแต่ลูกค้าพี่วายสั่งไว้นะครับแล้วก็รอมารับ
น้ำเมื่อกี้ทานไปที่ว่าทานเองเหรอใช่ค่ะกินแทบทุกวันหน้าหนาวเมื่อกี้สู้ไม่ไหวกินแต่กาแฟร้อนโอวันตินร้อนเลยครับโอ้โหใส่แทนขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับThank you.